็ต้องบอกว่าสุดยอดไปเลยนะครับสำหรับนักกีฬาพาราลิมปิกเกมของเราครับคว้าเหรียญทองให้กับทัพนักกีฬาไทยได้สำเร็จนะครับโอ้โหเฮกันลั่นๆเลยนะครับและเดี๋ยววันนี้จะพามาดูครับนี่ครับการป้องกันแชมป์ของวิลแชร์เรซซิ่ง400เมตรคลาส T53แล้วครับคือทุกครั้งที่แข่งพาราลิมปิกเกมพี่แกมาตลอดแล้วครับโอ้เก่งไม่รู้ว่าจะเก่งยังไงแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยดีกว่าว่ามันเจ๋งขนาดไหนนะเป็นรายการที่ตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าโหดังเลยนะเพราะว่าเก็บคว้าเหรียญทอง3สมัยซ้อนนะครับโอ้โหสุดยอดแล้วครับนี่ครับในการแข่งขันรอบชิงไฟนอลเนี่ยก็มีนักกีฬาไทย3คนนะครับในลู่ที่5ลู่ที่7และลู่ที่9นั่นเองนะครับตัวเต็งของรายการนี้ก็เป็นนักกีฬาจากทีมชาติไทยเนี่ยนะครับพงศกรแปยอนะฮะแล้วก็คู่แข่งของเขาก็มาจากแคนาดานะลักกาตอสลักกาตอสเนี่ยนะฮะแต่ลักกาตอสอายุเยอะแล้วนะครับพงศกรแปยอแค่27นะลักกาตอส44นะครับส่วนอีก2คนจากไทยเนี่ยโอ้โหพิเชษกรุงเกียรติเนี่ย49นะแล้วก็อีกคนนึงเนี่ยต้องบอกว่าเดี๋ยวต้องรอไปปั้นหน่อยรอไปปั้นหน่อยนะครับมัสบุรีอาแซนะครับอายุ25ปีนั่นเองมันต้องเทคนิคนะไอการแข่งขันในวีลแชร์เรซซิ่งเนี่ยไม่ง่ายนะทุกคนฮะอย่างยากเลยครับในช่วงเริ่มต้นเนี่ยนะครับในการออกสตาร์ทผมบอกได้เลยว่าโอ้โหแค่ออกสตาร์ทก็วาบแล้วอะคือถ้าใครนึกไม่ออกคือภาพวาบอะวุบวุบวุบนะครับเพราะมันเร็วนะวิวแชร์เรซซิ่งเนี่ยโอ้โหมันวืดวืดวืดเลยนะครับคือแขนเนี่ยเราหมุนทิ้งอะผมว่ามีหลายเมตรอยู่นะมีหลายเมตรอยู่นะครับแล้วช่วงแรกที่ออกสตาร์ทเนี่ยอาจจะยังดูไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะครับแต่พอสัก20เมตร30เมตรอะไรอย่างเงี้ยดูสิครับมันวาร์ปเลยครับพิเชษเนี่ยอยู่ในลู่5นะอยู่ในลู่5แกอยู่แกวาร์ปมาอยู่อันดับ3เนี่ยอันดับ2เนี่ยอันดับ4เลยนะฮะคือแกวาร์ปมาเลยนะคืออย่างไวอะครับคือเราเห็นแล้วแบบโอ้โหตั้งแต่โค้งแรกเลยนะครับโค้งแรกมาเนี่ยนักกีฬาจากไทยครับสามารถที่จะขึ้นมาแทบจะเท่ากับลู่ที่มันอยู่ไกลๆอ่ะครับแบบนี้มันก็คือเหมือนกับว่าจะแซงแล้วนะครับพอเข้าสู่โค้งที่2ชัดเลยชัดเลยครับทางด้านของพงศกรแปยอเนี่ยชัดมาแบบแรงมากคือมาตั้งแต่โค้งแรกโค้ง2เนี่ยครับเข้าได้ดีหมุนได้ดีแล้วสปีดแกไม่มีตกครับเทคนิคนี้ต้องบอกว่าเหลือร้ายเหลือร้ายจริงๆเนี่ยครับมาตามทางเลยครับโอ้โหนี่ต้องยอมรับนะแชมป์เก่าแล้วก็แซงลักกาตอสโค้ง3นี่ผู้บรรยายบอกเลยครับโอ้โหโค้งแรกมาให้เห็นโค้ง2ชัดเจนโค้ง3แซงเลยครับโค้ง3ครับมาแบบเนี่ยทิ้งหมดเลยครับทิ้งทุกคนเลยโอ้ต้องยอมรับว่าเทคนิคในการหมุนล้อของพงศกรแปยอนี่เขาดีมากนะครับเขาดีมากครับนี่ฮะแล้วพอแซงในโค้งที่3แกก็มายาวๆพอหลุดโค้งปุ๊บโอ้โหทางตรงก็บอกว่าคิดในใจแล้วผมบอกว่าหุยแชมป์แน่ทองแน่นอนนะครับส่วนลักกาตอสเนี่ยเร่งไม่ขึ้นแล้วพยายามมานะแต่เร่งยังไงก็แบบมันไม่เท่ากับพงศกรนะไม่ได้อะฮะนะฮะลักกาตอสตามมาไม่ทันนะฮะนี่ครับโอ้โหแล้วดูสิครับมาแบบเร็วสุดๆเลยแล้วพอเข้าจะเข้าเส้นชัยแกทิ้งแบบโอ้โหชนิดที่ว่าอยู่คนเดียวครับทิ้งแบบอยู่คนเดียวภาพจับมานี่เฟรมนี้คือแบบไปสบายๆหยิบเหรียญทองรอขึ้นแท่นนะฮะรอขึ้นแท่นอย่างเดียวนะครับทำได้ดีจริงๆนะครับสำหรับนักกีฬาพาราลิมปิกของเราแล้วก็เนี่ยถ้าดูในมุมสูงนี่ห่างกันเยอะนะครับค่อนข้างที่จะแตกต่างในเรื่องของสปีดจริงๆไม่แปลกใจเลยนะครับที่ทำได้ดีขนาดนี้นะฮะแล้วช่วงเข้าเส้นชัยไปก็ชัดเจนครับนะฮะเป็นพงศกรแปยอครับพุ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่1ด้วยเวลา 46.77 วินาทีในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศส่วนเหรียญเงินเนี่ยตกเป็นของลักกาตอสนะครับจากแคนาดา 47.24 วินาทีนะครับและเหรียญทองแดงเป็นไบรอันซีมันจากสหรัฐนะครับ 47.84 วินาที
ส่วนนักกีฬาไทยอย่างพิเชษฐ์กรุงเกตเนี่ยเข้าเส้นมาเป็นอันดับที่4โดยทำเวลาได้ 48.62 วินาทีและมัสบูริอาแซคว้าอันดับ7ไปครองด้วยเวลา 50.45 วินาทีอ้าวก็ตามนี้นะครับดูกันได้นะฮะขณะที่ในคลาส T54 แล้วกันนะครับอภิวัตแพงเหนือก็ยอดเยี่ยมไม่แพ้กันพังอาจคว้าเหรียญเงินในการแข่งขันวีลแชร์เรซซิ่ง400เมตรชายคลาส T54 ทำเวลาไป 44.67 วินาทีนั่นเองนะครับส่วนอีกหนึ่งชนิดกีฬาก็แสดงความดีใจด้วยนะครับนั่นก็คือวรวุฒนะครับเจ๋งแล้วนะฮะไล่ทุกหนุ่มอีเหนาคว้าทองบ็อกเซียการแข่งขันครั้งนี้นะครับวรวุฒแสงอัมพาคว้าเหรียญทองที่2ในพาราลิมปิกเกม2024ที่ฝรั่งเศสให้ทัพนักกีฬาไทยได้สำเร็จนะฮะหลังคว่ำมูฮัมหมัดบินตังเอลังก้าจากอินโดขาดลอย6-1ในการแข่งขันบ็อกเซียบุคคลชายคลาส DC2 รอบชิงชนะเลิศเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับก็ขณะที่ทางด้านวัชรพลวงศานักบ็อกเซียมือ1ของโลกทีมชาติไทยก็ทำผลงานยอดเยี่ยมไม่แพ้กันนะครับเมื่อสามารถคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จนะครับในคลาสเดียวกันด้วยการเอาชนะเมสิกโรเบิร์ตจากสโลวาเกียก็ลุ้นกันมัน3-2นะครับทั้งนี้เหรียญทองของวรวุฒินับเป็นเหรียญที่2ของทัพนักกีฬาไทยในพาราลิมปิกเกมนะครับครั้งนี้ถัดจากพงศกรแปรยอที่เพิ่งคว้ามาเมื่อกี้นะฮะคว้าเหรียญทองมาคล้องคอได้สำเร็จนะฮะก็ต้องแสดงความยินดีนะครับแล้วก็ปรบมือให้กับนักกีฬาพาราลิมปิกเกมของเราด้วยนั่นเองนะครับก็ถือว่าทำผลงานได้สุดยอดนะครับอ่ะแล้วก็ปิดท้ายกันด้วยทีมเทเบิลเทนนิสไทยคว้าเพิ่ม2เหรียญเงินนะครับในการแข่งขันครั้งนี้เหรียญเงินแรกเนี่ยมาจากยุทธจักรกลิ่นบานชื่นนะครับกับวิจิตราใจอ่อนคู่ผสมนะครับทั้งคู่เนี่ยสู้กันสุดใจแต่ต้านความแข็งแกร่งของทีมจีนไม่ไหวแพ้ไปนะแพ้จีน3-1เกมครับ13-11นะครับ7-11แล้วก็9-11แล้วก็8-11อีก1เหรียญเงินเนี่ยมาจากเทเบิลเทนนิสประเภทชายคู่นะครับคลาส MD14 นะฮะรุ่งโรจน์ไทยนิยมและพิสิทธิ์หวังผลพัฒนสิริแพ้ให้กับคู่ของจีนเหมือนกัน1-3เกม11-6แล้วก็8-11 9-11และ7-11นั่นเองนะครับโอ้ก็เหรียญมาเยอะนะแล้วก็ยังมาอีกเยอะนะครับไม่ใช่แค่นี้นะครับยังมีอีกแยะนะครับทางนักกีฬาของไทยนี่ผลงานค่อนข้างดีเลยนะในการแข่งขันที่ปารีสครั้งนี้นะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับทุกเหรียญทุกท่านด้วยแล้วกันถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมติดตามกันนะครับโดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปความเคลื่อนไหวสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ